สวัสดีค่ะ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้นะคะโดยนายก็ได้เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจจากกิจกรรมค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามาฝากกันค่ะค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9โดยมีเยาวชนชายอายุ 7-12 ปีจำนวน40คนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 5,700 คนทั่วประเทศพร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การฝึกปฏิบัติตนตามหลักวิถีแห่งธรรมโดยกิจวัตรต่างๆในค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมได้แก่การสวดมนต์ทำวัดเช้าการทำกิจกรรมสันทนาการบำเพ็ญประโยชน์ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและรับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อร่วมบรรพชาเป็น12สามเณรน้อยในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9ค่ะโดยตลอดระยะเวลาของกิจกรรมในค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาผู้สนับสนุนโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9ได้อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พยาบาลมาดูแลสุขภาพให้กับน้องๆและผู้ปกครองทั้ง40ครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าค่ายอบรมตลอดทั้ง3วันอีกด้วยค่ะขอเชิญติดตามชมการถ่ายทอดสดวิถีปฏิบัติของเหล่าสามเณรน้อยทั้ง12รูปได้นะคะณวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งโบราณสถานนครประวัติศาสตร์โดยจะเริ่มในวันที่17เมษายนนี้ตามรายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอค่ะและยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของโครงการนะคะได้ทาง www.truepukpanya.com/truelittlemonk หรือทางแฟนเพจ Facebook สามเณรปลูกปัญญาธรรมค่ะแล้วกลับมาพบกับ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ตัวนั้นขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ